ครับผมวันนี้จะได้หายข้องใจสักทีนะครับว่ากีตาร์ที่เป็นโซลิดข้างกับหลังมาฮอกกานีอย่างนี้นะครับกับกีตาร์ที่เป็นนี่ข้างกับหลังโรสบูดกับมาฮอกกานีเนี่ยข้างนี้โรสบูดนะครับข้างนี้เป็นมาฮอกกานีนะครับแต่ทรงเหมือนกันเลยเด้ๆก็คือทรง OM นะครับเสียงออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างโดยผมจะใช้เจ้าตัวนี้เลยคาซูกิออโซนะครับทั้งที่เป็นออโซโรสบูดนะครับแล้วก็เป็นออโซมาฮอกกานีตัวนี้นะครับในการเทสเสียงในวันนี้ว่าเสียงไม้ข้างกับหลังที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ไม้หน้าเหมือนกันนะเป็นซิก้าสปูดเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองฟังกันดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับอย่าลืมกด Subscribeนะครับกดกระดิ่งแล้วก็ติดตามช่องของเราใน YouTube ด้วยนะครับรวมถึง www music ทานด้วยนะครับแล้วก็หน้าร้านของเราที่เพชรเกษมซัมเอทับ3ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องโอจัดให้สำหรับ2ข้างหลังนี้ก็แล้วกันนะครับเราไปฟังกันนะครับThank you.
ครับก็คงครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับข้างกับหลังที่เป็นโซลิดมะฮอกกานีแล้วก็โรสวูดนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการเลือกซื้อกันละกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครชอบกีตาร์โปร่งนะต้องมีทั้ง2ข้างหลังเลยก็คือข้างหลังที่เป็นโซลิดมะฮอกกานีกับโรสวูดนี่ต้องมีไว้เลยนะครับซึ่งมีสินค้าก็มีจำหน่ายนะครับวันนี้มาได้ปะกันทั้ง2ตัวนี้เลยนานๆจะได้เจอกันทีนึงนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันซีรีส์เดียวกันเหมือนกันเด๊ะๆนะครับแต่ต่างกันที่ไม้ข้างกับหลังเท่านั้นเองโรสวูดกับมะฮอกกานีนะเพราะว่าปกติแล้วถ้ามะฮอกกานีมาเนี่ยก็จะหมดเกลี้ยงเลยนะครับจะพอโรสวูดมาอีกรอบนึงก็จะไม่ได้เจอกันจะไม่ได้อยู่คู่กันแต่วันนี้โชคดีมากๆเลยนะครับที่เอาเจ้า OM เนี่ยAlso OM ของคาซูกิตัวเนี้ยมาแบทเทิลกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับกับเจ้าAlso Lit Rosewood กับ Also Lit Mahogany ทั้ง2รุ่นในซีรีส์ของ Also Kazuki ตัวนี้เลยนะครับมิวสิกกันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ